ีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็สู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับ 14:30 นจนไปถึงช่วงเวลา 15:00 นนะฮะออนแอร์พร้อมกันสดๆตอนนี้เรามีแฟนเพจของตำรวจอินดี้แล้วนะครับเป็นแฟนเพจหลักคลิกเข้าไปดูได้เลยรวมไปถึงเว็บไซต์ politv.tv ด้วยซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงส่งต่อเรื่องราวความฝันเหมือนเดิมแต่ว่าใครเนี่ยจะมาเป็นตัวอย่างความฝันวันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวของการศึกษาที่มีความเข้มข้นมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าได้ความรู้มากๆด้วยครับแต่จะเป็นเรื่องราวของใครนั้นคุณผู้ชมครับช่วงแรกติดตามจากตัวอย่างรายการกันก่อนแล้วกันครับผมนะครับศาสตราจารย์พลตำรวจตรีดร.โสรัตน์กับวิลานะครับเป็นว่าสวนสาปีมีความเครียดรอบตัวไปหมดเลยงานทั้งสวนเนี่ยมันเหมือนกับงานปิดทองหลังพระเหมือนกันนะครับคือเราประสบความสำเร็จด้วยแต่ว่าให้ลูกให้ครอบครัวประสบความสำเร็จไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนึงแต่ก็ไม่เกินกำลังนะครับคุณผู้ชมครับรายการตำรวจอินดี้ของเราในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณโสรัตน์นะครับหรือว่าศาสตราจารย์พลตำรวจตรีโสรัตน์กลับวิลานะครับคณบดีคณะสังคมศาสตร์นะฮะโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ต้องบอกว่าคุณโสรัตน์นั้นเขาอุทิศตัวนะครับไปกับการสอนแล้วก็รวมไปถึงให้ความรู้นะครับแก่นายร้อยตำรวจหลายๆคนด้วยกันนะครับรวมไปถึงครับยังคอยปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีความทันสมัยนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวและเรื่องราวของคุณโสรัตน์จะเป็นอย่างไรนั้นช่วงแรกครับไปติดตามความน่าสนใจในช่วงนี้กันครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับผมนะครับศาสตราจารย์พลตำรวจตรีดร.โสรัตน์กลับวิลานะครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นคณบดีของคณะสังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจครับภูมิลำเนาภูมิลำเนาที่บ้านเกิดนะครับเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็มาศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับตอนเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรับราชการอยู่ในสถานที่ตำรวจแล้วก็ย้ายมานะครับประมาณนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจครับครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็เป็นผู้ชาย3คนและผู้หญิง3คนผู้ชาย3คนเป็นข้าราชการหมดเลยนะครับมีพี่ชายเป็นทหารส่วนน้องชายเป็นตำรวจครับผมก็เป็นตำรวจแล้วก็ปัจจุบันครับมีครอบครัวตัวเองอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีลูกชาย1คนลูกสาว1คนนะครับลูกชายเป็นคุณหมอนะครับจบแพทย์รามาปัจจุบันก็เรียนเฉพาะทางอยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะครับส่วนลูกสาวนี่เรียนกฎหมายนะครับท่าทางจะเอาดีคล้ายๆแบบคุณพ่อเป็นผู้สอบกฎหมายเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็ปัจจุบันเรียนปริญญาโทอยู่ต่างประเทศนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสด้านกฎหมายเกี่ยวกับInternational Law นะครับ Economic Law ประมาณนี้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นงานราชการที่เราจะต้องดูแลอยู่ในคณะในโรงเรียนร้อยตำรวจนะครับทีนี้วันเสาร์ที่เราก็มีหลักสูตรพิเศษก็คือหลักสูตรปริญญาโทนะครับสาขาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งผมก็เป็นประธานหลักสูตรอยู่นะครับเสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องมาทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตรมาบริหารหลักสูตรแล้วก็มาสอนด้วยนะครับส่วน
สัปดาห์ไหนไม่มีภารกิจก็จะต้องไปทำงานอดิเรกบ้างเช่นส่วนใหญ่ก็หนักไปเรื่องของการออกกำลังกายครับที่ก็เล่นฟุตบอลในประมาณนี้ครับน่าจะกอล์ฟนะครับเพราะว่าเพื่อนๆตั้งฉายาแล้วก็เราก็น่าจะเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับคนอายุค่อนข้างมากหน่อยนะครับแล้วก็เล่นได้ไม่จำกัดอายุแล้วก็มีเพื่อนฝูงมีการสันทนาการค่อนข้างดีนะครับก็จะชอบกีฬากอล์ฟมากกว่าส่วนฟุตบอลก็ได้นิดหน่อยนะครับปัจจุบันแต่ส่วนตอนอายุน้อยๆก็โอเคนะครับเพราะว่ามีบาดเจ็บมา2รอบแล้วกีฬาฟุตบอลครับมีกระดูกข้อเท้าขวาหักไปข้าวเปลือกไว้ตั้งราวไม่ถึงหักครับก็ข้าวเปลือกไปแล้วประมาณ3เดือนนะเมื่อ7-8ปีที่แล้วแล้วเมื่อปีที่แล้วก็มีกระดูกไหปลาด้านในสะบักด้านในร้าวปัญหาเรื่องการเล่นฟุตบอลนะครับแต่ก็เกรงว่ากลัวจะตีกอล์ฟไม่ได้เลยตอนนี้เรื่องฟุตบอลก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนครับได้ครับสบายมากเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่ค่อนข้างออกกำลังกายแล้วก็มั่นใจในความแข็งแรงของเรานะเพราะเราเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจที่เคยเรียนที่นี่แล้วเราก็เรื่องพวกการใช้กำลังรีนะเรื่องการพวกการต่อสู้อะไรพวกนี้เราก็ไม่ค่อยกังวล นะครับก็จะมีความถนัดอยู่ครับเป็นว่าสวนสาปีมีความเครียดรอบตัวหมดเลยงานทั้งสวนเนี่ยมันเหมือนกับงานปิดทองหลังพระเหมือนกันนะครับคือเราประสบความสำเร็จด้วยแต่ว่าให้ลูกให้ครอบครัวประสบความสำเร็จไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่เกินกำลังนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเบรกที่แล้วนะฮะกับเรื่องราวของครอบครัวต้องบอกเลยครับว่าถือว่าพี่โสรัตน์นั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้แค่อุทิศตัวเองนะครับไปกับเรื่องของการสอนแล้วก็เรื่องของการทำงานเท่านั้นแต่เขาเองเนี่ยยังทุ่มเททั้งชีวิตครับให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกๆอีกด้วยครับพี่โสรัตน์ยังเล่าให้กับทีมงานได้ฟังอีกนะฮะว่าลูกชายคนโตเนี่ยเป็นแพทย์นะครับลูกสาวคนที่สองครับกำลังเรียนต่ออยู่ที่ต่างประเทศอีกด้วยแล้วก็เอาดีด้านกฎหมายเหมือนกับคุณโสรัตน์หรือว่าเหมือนคุณพ่อนั่นเองครับและแน่นอนฮะในตอนนี้ครับยังมีภรรยาที่เป็นแรงผลักดันอีกส่วนหนึ่งอีกด้วยแต่ในเบรกต่อไปครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นฝากคุณผู้ชมครับติดตามกันไปยาวๆตลอดช่วงรายการด้วยครับก็ส่วนหนึ่งเกิดจากความชอบส่วนตัวจริงๆผมมีพี่ชายเป็นไอดอลซึ่งเป็นทหารนะครับตอนแรกก็ตั้งใจก็อาจจะอยากจะเป็นทหารด้วยทั้งใบนะช่วงตอนจบม.6ใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันก็เกิดอะไรมีเหตุซึ่งเราปีแรกนะเราคือจะเข้าไปสอบเป็นทหารเหมือนกับก็สอบเข้าเสร็จทหารแต่ว่าสอบไม่ได้ปีแรกกลายเป็นเด็กซิ่วหนึ่งปีพอปีที่สองก็มีโอกาสก็ลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับมาเป็นสายตำรวจดูซึ่งก็เมื่อเข้ามาเป็นตำรวจแล้วก็โอเคนะครับก็ชอบแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเข้ามาอยู่ในเข้าไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28ด้วยก็ยังมีเพื่อนเป็นทหารเยอะก็เป็นตำรวจด้วยร่วมรุ่นกันนะครับก็มีความชอบในอาชีพนะครับตอนนี้ก็ตอนจบใหม่ๆก็กลับไปทำหน้าที่เป็นพนักงานสวนนะครับที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือนะครับในอดีตเขาขึ้นอยู่ของตำรวจน้ำผมเป็นพนักงานสวนอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจท่าเรือเนี่ยประมาณ7ปีนะครับก่อนที่จะย้ายกลับมาเป็นข้าราชการอยู่ในโรงเรียนตำรวจนะครับระหว่างเรียนเนี่ยก็เรียนหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยนะเรียนปริญญาตรีเพิ่มเติมอีกด้านกฎหมายนะครับที่มหาลัยมศท.นะครับแล้วก็เรียนปริญญาโทด้านสังคมวิทยาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคู่พร้อมกันเลย2ปริญญาก็
พอจบหลักสูตรปโทที่ที่นั่นนะครับตัวเองอยู่ในโรงเรียนของร้อยตำรวจแล้วก็เห็นว่าประสบการณ์และองค์ความรู้ของเราที่มีอยู่พอสมควรรวมทั้งคุณวุฒิด้านปริญญาโทด้วยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนสายจากสายทั่วไปมาเป็นอยู่ในกลุ่มสายนักอาจารย์ครับพัฒนาสวนในยุคเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเป็นก็จะทำหน้าที่งานสอบสวนอย่างเดียวเป็นงานที่ค่อนข้างหนักมากเพราะว่ายุคนั้นเป็นระบบแมนนวลทั้งหมดครับใช้เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียเครื่องเล็กๆครับกระดาษ1แผ่นเราต้องพิมพ์ตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายไม่สามารถก๊อปแอนด์เพสเหมือนปัจจุบันได้เลยทั้งนิดเดียวแล้วก็ต้องทุ่มเทเยอะมากนะครับผมทำงานแทบไม่มีเวลาพักเลยครับเป็นพนักงานสอบสวนแบบ3ปีแรกที่เต็มๆนะครับไม่มีห่วงเวลาที่จะพักผ่อนได้เลยแล้วกลายเป็นคน ความจำสั้นปกติเป็นคนเรียนค่อนข้างดีนะครับเป็นพนักงานสอบสวนมีความเครียดรอบตัวหมดเลยข้อตรงคดีทั้งหลายที่เรารับไว้นะครับจนตัวเองความจำลดน้อยลงความจำลดน้อยลงเพราะมันมีเรื่องเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องอาศัยความขยันอย่างเดียวถึงผ่านมาได้เพราะยุคนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องดิจิตอลทั้งหลายเช่นกล้องถ่ายรูปอีเมลอะไรก็ไม่มีครับต้องเหม็นทวนอย่างเดียวเลยซึ่งพนักงานยุคนั้นต้องทุ่มเทมากครับทุ่มเทมากมากกว่าปัจจุบันครับงานสอบสวนณปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์ในเรื่องของทางดิจิตอลเข้ามาช่วยเยอะเช่นมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์มีกล้องถ่ายรูปมีอีเมลมีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็มาช่วยเรื่องเอกสารได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่ากฎหมายเปลี่ยนไปไหมในบทบาทของหน้าที่ของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะของปวิทยาที่กำหนดเอาไว้รวมทั้งระเบียบการตำรวจที่เกี่ยวกับคดีที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติข้อปฏิบัติคำสั่งต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะครับบางส่วนยังต้องมีความทำงานเข้มข้นเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนที่ให้คุณให้โทษกับผู้เสียหายหรือผู้กระทำผิดได้ตลอดเวลาเพราะตัวเองเป็นคนวินิจฉัยขั้นต้นนะเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นแรกเลยฉะนั้นบางส่วนก็ต้องเป็นหน้าด่านที่ประชาชนมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นครับงั้นเรื่องราวอาชญากรรมต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆงั้นว่าส่วนแทบไม่ได้ลดความรับผิดชอบลงมาเลยแถมเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับหลายๆเรื่องจะเห็นว่ามีข่าวว่าพนักงานสวนไม่ชอบงานสอบสวนแล้วก็ต้องเลื่อนสายงานอะไรบ้างแล้วก็มีความเครียดมีเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับการเป็นทำหน้าที่ของตัวเองต้องลาออกบ้างที่ดีท้ายมาก็ยังมีอยู่แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีนะผมว่าเนี่ยมันช่วยได้มากกว่าในยุคแรกๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลมากผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของชัยเลียพานของพนักงานสวนมากกว่าเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่พนักงานสวนควรจะพึงมีนะครับผมว่าในส่วนนั้นสำนักงานตำรวจชาติอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ต้องสร้างกรอบในการจะเดินก้าวหน้าให้บางส่วนได้เขาได้เห็นอนาคตได้มากขึ้นนะครับโดยสมมติว่าเส้นทางการจะโตก้าวหน้าของเขานะครับเพราะว่างานตำรวจส่วนเนี่ยมันเหมือนกับงานปิดทองหลังพระเหมือนกันนะครับเพราะว่างานของไม่ได้เป็นงานโชว์เช่นการจับคุมการแสดงศักยภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีสำคัญการทั้งหมดเลยประมาณนี้ก็ไม่ต่างกันสมัยนี้ก็คือเรื่องคดียาเสพติดแต่ยุคนั้นอาจจะคือไม่ได้กำหนดว่าแค่มีแค่เช่นยาบ้าสัก10เม็ดยังเป็นผู้เสพเลยนะตรงนั้นมีเท่าไหร่ก็ผิดหมดละนะครับคดีพวกนี้ค่อนข้างเยอะก็ยังเยอะปัจจุบันก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในสถิติคดีอยู่นะครับเรื่องยาเสพติดมันก็ไม่ค่อยได้ลดลงเท่าไหร่แล้วก็เรื่องทรัพย์เรื่องอะไรพวกนี้ก็มีปรับปรายทั่วไปนะครับแต่ว่ายุคนั้นที่ไม่มีเลยก็คืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีเลยนะครับเพิ่งมา
ไม่สมัยนี้แหละยุคปัจจุบันที่ค่อนข้างมากแล้วก็ควบคุมยากด้วยนะแล้วก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนพอสมควรนั้นตำรวจต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็ต้องทันสมัยด้วยเพราะว่าผู้กระทำผิดค่อนข้างไฮเทคนะครับงั้นเราตำรวจก็ต้องก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็มันเป็นคดีที่ในยุคสมัยยุคที่ผมเป็นพนักงานสอบสวนไม่มีก็หลังจากที่ออกเวรแล้วเนี่ยนะครับเช่นตอนนั้นอยู่ในสถานีตำรวจก็ช่วงออกเวรก็ผมก็อย่างเรียนพอรัฐถอนเนี่ยโอเคใช้เวลานอกได้นะครับแล้วก็หลักสูตรปริญญาโทก็เป็นหลักสูตรพิเศษครับก็ใช้เวลาที่เราไม่ได้เข้าเวรไม่ได้ไปที่ก็ไปเรียนพอมาอยู่ที่นี่ผมก็เปลี่ยนสายงานมาเป็นสายงานอาจารย์แล้วก็มาเรียนปริญญาเอกต่อด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำผลงานทางวิชาการด้วยเพราะว่าสายงานอาจารย์เนี่ยหนึ่งจะต้องมีผลงานทางวิชาการเช่นงานวิจัยนะครับการเขียนหนังสือและตำรานะครับแล้วก็เรื่องของการเผยแพร่ผลงานอะไรพวกนี้นะครับจะต้องทำผลงานทางวิชาการด้วยเพราะว่าตำแหน่งทางตำรวจของอาจารย์เนี่ยจะต้องมีตำแหน่งทางวิชาการพ่วงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างเงี้ยสมมตินะครับเราก็โตได้แค่เป็นพันตำรวจเอกก็คือเป็นเทียบเท่าผู้กำกับสวสีสวสีเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งพศแล้วครับถ้าเราไม่มีพศเราโตเป็นสวสีไม่ได้จะขึ้นเป็นรองผู้กำกับการหรือสว5เราจะต้องมีตำแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์นะครับนี่และถ้าเราจะเป็นสว6ก็คือเป็นพลตำรวจตรีแบบพี่นะครับเราก็ต้องมีตำแหน่งวิชาการเป็นศาสตราจารย์นะครับงั้นเราต้องทำงานวิชาการควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะมาประเมินกับตำแหน่งทางตำรวจจึงเป็นการประเมินที่ประเมิน2รอบซึ่งค่อนข้างมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเราประเมินทั้ง2รอบทั้งสายวิชาการด้วยตำแหน่งทางตำรวจด้วยนะครับก็พูดกันไปเราประสบความสำเร็จด้วยแต่ว่าให้ลูกให้ครอบครัวประสบความสำเร็จไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่เกินกำลังนะครับมาถึงเบรกสุดท้ายกันแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าพี่โสรัตน์นั้นหรือว่าอาจารย์โสรัตน์นะครับเรียนและทำงานหนักขนาดนี้ก็ต้องมีเรื่องเครียดแล้วก็หนักใจกันมาบ้างนะครับแต่ว่าพี่โสรัตน์หรืออาจารย์โสรัตน์ครับจะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไรและพี่โสรัตน์ครับก็มีเรื่องราวการฝากข้อคิดอะไรไว้ให้ชมกันด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวข้อคิดอะไรนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมครับได้ความรู้เต็มๆเลยติดตามกันครับส่วนหนึ่งก็ต้องทุ่มเทเพราะว่ามันมีช่องทางเดินอยู่ประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลด้วยก็ต้องดูแลครอบครัวเราด้วยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกลูกชายเรียนแพทย์นะครับลูกสาวเรียนนิติศาสตร์เราช่วงที่ลูกกำลังเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องใช้สรรพกำลังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไหนตัวเองจะต้องเรียนด้วยลูกก็ต้องเรียนด้วยตัวเองก็จริงผมก็เสียเวลาในการจบปริญญาเอกไปหลายปีตั้งแต่จบป.โทมาเพราะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปให้กับลูกทุ่มเทกับลูกเรื่องการเรียนเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จนี้ก็มีภรรยาเป็นคนซัพพอร์ตอีกทอดหนึ่งนะเพื่อที่ให้ลูกประสบความสำเร็จก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเบสแพคทิสที่ดีนะสำหรับหลายๆคนนะผมว่านะครับว่าเราประสบความสำเร็จด้วยแต่ว่าให้ลูกให้ครอบครัวประสบความสำเร็จไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนึงแต่ก็ไม่เกินกำลังนะครับก็อยากผมก็มีถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บัญชารุ่นน้องนักเรียนในร้อยตำรวจได้เรียนรู้เหมือนกันนะครับก็เป็นเบสแพคทิสเผื่อใครได้เอาไว้ใช้เป็นต้นแบบได้ตัวเองก็พยายามทำตัวเป็นต้นแบบให้กับทุกๆคนในหน่วยงานนะครับ
างที่แนนบอกไปว่าตอนนี้ความแรงในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่เป็นเด็กช่างสายอาชีวะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสถาบันทีนี้เนี่ยมันลุกลามไปถึง เขาเรียกว่าผู้บริสุทธิ์คนที่ไม่รู้เรื่องตามท้องถนนต่างๆมากมายแนนได้ยินว่าอาจารย์เนี่ยมีการทำวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงของเด็กอาชีวะด้วยนั่นอยากทราบว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกทำวิจัยในเรื่องนี้คะครับก็ต้องขออนุญาตกล่าวนำนิดหน่อยนะครับจริงๆงานวิจัยเรื่องนี้เป็นกรอบสังคมไทยไร้ความรุนแรงนะครับซึ่งสำนักงานของวิจัยแห่งชาติหรือวช.นั้นเป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยซึ่งผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้อำนวยการของกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมไทยไร้ความรุนแรงนะครับในส่วนของผมก็คือในนามของโรงเรียนนรตำรวจก็ได้เข้าไปร่วมโครงการวิจัยกับทางจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับทีนี้ก็จะแบ่งกันเป็นความรุนแรงในหลายๆส่วนเช่นเรื่องความรุนแรงด้านครอบครัวด้านเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนหรือเรื่องของการด้านต่างๆนะครับในส่วนโจทย์ที่ผมได้รับมาก็คือการลดความรุนแรงในสถานศึกษานะครับแล้วก็โฟกัสไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจริงตอนนี้เป็นการทำวิจัยในเฟสที่สามแล้วนะครับในเฟสแรกเนี่ย เริ่มต้นเลยเนี่ย เราได้ไปศึกษาในพื้นที่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคดอนเมืองนะครับเป็นวิทยาลัยต้นแบบซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงเหมือนกันนะครับเราเป็นคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ยุคแรกๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็มองว่าข้าราชการมันน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับพวกเรานะก็จริงๆใจก็อย่างที่บอกไปแหละคือน่าอยากจะเป็นทหารมากกว่าด้วยทั้งใบนะแล้วก็เมื่อทางสายเดินทางสายนั้นที่มันปีแรกลองไปแล้วมันไม่น่าจะไปได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายตำรวจซึ่งมันก็ลักษณะใกล้เคียงกันก็คงอยู่ประมาณ2อาชีพนี้นะครับไม่ทหารก็ตำรวจตอนนี้ผมเปลี่ยนสายงานมาเป็นสายงานอาจารย์เป็นสายงานวิชาการครับสายวิชาการตอนนี้ผมก็เดินมาสุดทางแล้วครับเป็นศาสตราจารย์แล้วครับสายการเรียนผมก็จบปริญญาเอกแล้วก็สุดทางแล้วเหมือนกันนะครับส่วนสายงานตำรวจก็ยังมีอีก 2-3 สเต็ปที่จะเดินได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นไปตามไปตามอะไรตามระเบียบตามกฎหมายที่ผู้จะเห็นสมควรสายวิชาการตอนนี้สุดทางแล้วที่เหลือก็คือทำงานวิจัยทำงานเพื่อหน่วยเพื่อองค์กรเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อทุกคนนะครับผมมีหน้าที่ที่ช่วยเหลือทุกคนครับเพราะว่าโดยเฉพาะน้องๆอาจารย์ในโรงเรียนนั้นทุกคนนะครับผมมีหน้าที่ที่จะต้องซัพพอร์ตทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยผลักดันให้ทุกคนประสบความสำเร็จเช่นกันเพราะตัวเองผ่านมาสุดทางแล้วในความเป็นสายอาจารย์ครับการเรียนกับโดยเฉพาะมี2 อย่างนะครับการเรียนกับการฝึกอย่างเช่นการเข้าไปเรียนตำรวจเรื่องการเรียนกับการฝึกเราผมไม่ค่อยกังวลเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรื่องแบบสภาพร่างกายของพวกเราเราเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเราถูกฝึกมาให้มีความอดทนมีความเข้มแข็งนั้นเราจะไม่ค่อยกังวลเรื่องความเหนื่อยเรื่องความยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนก็เราจริงๆเราก็เป็นคนถูกคัดมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจให้เข้ามาเรียนที่นี่จากคนเป็นหมื่นๆคนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นการการันตีไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าพวกเราน่าจะเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของ IQ แล้วกันนะ IQ ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วเพราะเราถูกคัดมาประมาณหนึ่งแล้วก็คือผ่านการสอบมาแล้วเข้ามาเรียนที่นี่ผมก็ผ
ผมก็อยู่ในกลุ่มก้อนเรียนก็ค่อนข้างดีนะครับประมาณนั้นแล้วไม่ได้โอ้อวดอะไรนะครับก็อยู่ในประมาณกลุ่มนั้นนะท็อป10อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นหัวหน้าตอนบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คิดว่าเรื่องการเรียนไม่กังวลทั้งการใช้แรงอะไรก็หมดเพียงแต่ว่าที่กังวลเรื่องเดียวคือเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราต้องทำงานไปด้วยเรื่องเรียนไปด้วยนะครับมันต้องจับสรรเวลาด้วยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นข้าราชการเงินเดือนเราก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่ามีภรรยาครอบครัวภรรยาก็มีธุรกิจช่วยซัพพอร์ตหน่อยนะครับอาชีพตำรวจก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีครอบครัวก็มาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะให้สร้างครอบครัวของเราถ้าเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างรุ่นลูกอีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเกษียณอายุแล้วเนี่ยคนที่จะมาแทนเราได้ก็คือตัวรุ่นลูกของเรานั่นก็คือคุณภาพของพ่อแม่นะครับก็คือไม่อยากให้มันเหมือนกับหลายที่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยจังนะครอบครัวพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกนะครับตัวเองมีเงินมีทองมีฐานะแต่ลูกไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยต้องใช้ศักยภาพค่อนข้างเยอะตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการตำรวจอินดี้ในสัปดาห์นี้ถือว่า EP นี้ครับเรียกได้ว่าได้ความรู้ไปแบบเต็มๆเลยทีเดียวซึ่งอาจารย์โสรัตน์นะฮะก็เป็นคนที่ทั้งขยันครับแล้วก็ทำงานเก่งรวมไปถึงทุ่มเทแรงกายและแรงใจนะครับให้กับหน้างานของตำรวจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรวมไปถึงเรื่องของการสอนด้วยเรียกได้ว่าควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าวันนี้ดูรายการแล้วไม่เต็มอิ่มนะฮะอยากจะติดตามรายการกันต่อคุณผู้ชมครับเรามีการคุยโพลิททอล์กนะฮะกับอาจารย์โสรัตน์ด้วยสามารถย้อนหลังกลับไปดูได้เลยนะครับในโพลิททอล์กนะฮะเรื่องราวตอนความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความรู้จริงๆครับกับพิธีกรสาวสวยของเราคุณแดนพิมพ์ระดาพิธีกรธนานุรัตน์นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่คุณผู้ชมครับเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะฮะทางช่องพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ14:30 น.จะไปถึงช่วงเวลา15:00 น.นะครับฝากกดติดตามแล้วก็ย้อนหลังได้ด้วย YouTube Channel นะครับก็แน่นอนค้นหาคำว่าตำรวจอินดี้นะครับแล้วกด Subscribe ด้วยแล้วกันวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับครับณปัจจุบันนี้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่คือเรื่องของความเมตตาใครมาพบเราทุกคนจะต้องได้รับความเมตตากลับไปนะครับนี่สำคัญมากก็คือจะมากจะน้อยก็ไม่รู้แต่ว่าผมไม่เคยปฏิเสธใครที่จะติดต่อหรือประสานงานมานะครับงั้นทุกคนที่ได้เจอเราได้สัมผัสเราเขาต้องได้รับความเมตตาจากเราคิดอย่างนี้นะนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเรื่องของความเป็นต้นแบบของความดีให้กับเนื่องจากเราความเป็นครูบาอาจารย์นะครับสิ่งที่เราจะต้องเป็นต้นแบบได้ก็เรื่องของต้นแบบของความดีผมก็สอนลูกศิษย์สอนผู้ใต้บัญชาแล้วก็ทุกคนว่าต้นแบบของความดีมันคืออะไรมั่งเช่นผมมีลูกนะครับผมอยากได้ลูกที่ดีก่อนที่เราอยากได้ลูกที่ดีเราต้องเป็นพ่อที่ดีก่อนนะครับเช่นเราจะห้ามบอกว่าลูกบุหรี่มันไม่ดีนะครับแต่พ่อสูบบุหรี่อยู่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเช่นกันนะครับถ้าเรายังเป็นคนไม่ดีเราอยากจะมีลูกที่ดีมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราอยากได้ภรรยาที่ดีเราก็ต้องเป็นสามีที่ดีต้องซื่อสัตย์กับเขาก่อนนะครับอย่างนี้ผมสอนแบบง่ายๆนะครับอยากได้ลูกศิษย์ที่ดีเราก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก่อนบอกเขาอย่างนี้คือต้องเป็นต้นแบบที่ดีก็มี2 อย่างนะครับเมตตาแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดียึดหลักประมาณนี้ครับ